ครับประเด็นแรกครับประเด็นกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศตัวเป็นองค์รัฐาธิปัตย์พร้อมกับจะทูลเกล้าเสนอชื่อนายกรวมทั้งคณะรัฐมนตรีเองซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการที่นายสุเทพปราศัยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านายสุเทพกับพวกกำลังก่อการกบฏผิดกฎหมายเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งขัดต่อมาตรา68ของรัฐธรรมนูญนะครับและที่สำคัญนายสุเทพยังเป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจทำการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนี่คือการสะท้อนให้เห็นถึงท่าแท้ของนายสุเทพกับพวกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมอยากให้ประชาชนที่สนับสนุนกลุ่มของนายสุเทพกับพวกกบส.ได้ตาสว่างรวมถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับ60กว่าล้านคนจะได้ตาสว่างเห็นว่าการกระทำของนายสุเทพเนี่ยเบื้องลึกและก็ท่าแท้จริงๆนายสุเทพคิดอะไรอยู่นี่ถือเป็นการล้มล้างในการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นการออกมาให้ปราศัยในลักษณะที่ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับและที่สำคัญไม่เคยเห็นประชาธิปไตยอยู่ในสายตาของนายสุเทพซึ่งเรื่องนี้ผมเองรวมทั้งฝ่ายกฎหมายก็จะรวบรวมหลักฐานรวมถึงจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพกับพวกที่กองปราบปรามนะครับในสัปดาห์นี้รวมถึงจะให้ฝ่ายกฎหมายยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่การดำเนินการของนายสุเทพวันนี้ผมต้องถามนายสุเทพว่าอยู่ในขบวนการทฤษฎีสมคบคิดที่มีการพบปะพูดคุยกับบุคคลสำคัญหลายคนแถว สุขุมวิทในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่แล้วที่สำคัญจะมีการวางตัวนายกซึ่งมีอยู่3คนว่ามีทั้งพอพานพลเอกปอรวมทั้งอ.อ่างผมถามนายสุเทพว่าจริงหรือไม่หลังที่จะมีการดำเนินการเมื่อนายสุเทพบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์พ้นสภาพการเป็นนายกรวมทั้งรองนายกและครม.หลุดทั้งพวงเนี่ยก็จะดำเนินการระดมประชาชนมาพาเด็ดศึกแล้วตั้งองค์เป็นรัฐาธิปัตย์นี่คือการปฏิวัติหรือการรัฐประหารในรูปแบบใหม่ที่นายสุเทพกับพวกเนี่ยทำเป็นขบวนการในลักษณะทฤษฎีสมคบคิดใช่หรือไม่ซึ่งผมมองว่าถ้าสิ่งที่นายสุเทพทำเนี่ยถ้าเป็นจริงนะครับก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศมากกว่าจากการที่จะแก้ปัญหาเพราะกระแสประชาธิปไตยผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ยอมรวมถึงกระแสของนานาชาติคือว่าจะถูกต้านทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างแน่นอนนี่คือขบวนการในลักษณะเขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนและต้องการปล้นประชาธิปไตยกลางวันแสกๆโดยมีการดำเนินการในลักษณะที่จะมีขบวนการที่เป็นเครือข่ายคือมันเริ่มแจ่มใสชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นายสุเทพได้นำข้อมูลในการประชุมที่สุขุมวิทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาเผยในลักษณะดีใจก่อนเขาเรียกว่าดีใจเกินเหตุหรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสถานการณ์ในวันนี้โดยเฉพาะการชุมนุมของทั้งสองกลุ่มก็ดีจะมีความเข้มข้นหลังจากเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคือเป้าหมายกลุ่มที่นายสุเทพกับพวกและกลุ่มเครือข่ายวางไว้ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งองค์กรอิสระเนี่ยได้ดำเนินการกับนางสาวยิ่งลักษณ์จนพ้นสภาพการเป็นนายกคือตกเก้าอี้เมื่อไหร่นายสุเทพก็จะประสบผลสำเร็จแล้วการเคลื่อนไหวผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นมาถึงนะครับคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนรักประชาธิปไตยคงไม่มีใครยอมแล้วครับแล้วคงจะมีสถานการณ์ที่เห็นว่าคนที่ไม่ยอมเขาจะออกมาต่อต้านการที่นายสุเทพกับพวกจะปล้นประชาธิปไตย
คือจะปล้นกลางวันไปกลางวันแสกๆหรือปล้นกลางแดดอีกเหมือนปี49รวมถึงปี50แล้วจะให้นายสุเทพกับพวกเนี่ยเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าวันนั้นคนไทยทั้งหมดคงจะไม่ยอมนี่คืออยากให้นายสุเทพวันนี้นอกจากต้องไปมอบตัวสู้คดีความในเหตุการณ์สลายการชุมนุมหรือทำผิดข้อหากบฏที่มีหมายจับอยู่นะครับคนที่จะบอกว่าจะปฏิรูปบ้านเมืองจะตั้งองค์เป็นรัฐาธิปัตย์เพราะนั้นต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับแล้ววันนี้ผมแนะนำให้นายสุเทพไปตรวจสุขภาพจิตว่าคนที่คิดในลักษณะจะปฏิวัติโดยประชาชนจะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์วันนี้ไปตรวจสุขภาพจิตว่ายังปกติดีหรือไม่เพราะฉะนั้นคนที่คิดจะตามหลังนายสุเทพและสนับสนุนนายสุเทพยังไม่ลืมหูลืมตาขนาดนี้นะครับผมมองว่าความคิดนายสุเทพวันนี้น่าจะไม่ต่างกับฮิตเลอร์ที่เคยก่อสงครามโลกมาแล้วของนาซีเยอรมันคือความคิดเป็นเผด็จการมากกว่าความคิดในเชิงสร้างสรรค์ประชาธิปไตยนะครับ